Good morning, everybody. สวัสดีตอนเช้าจ้าทุกคน So we're going into part 2 about the covenants. วันนี้มาต่อภาคที่สองตอนที่สอง So let's pray. ของ7 covenant พันธสัญญาอธิษฐานกันก่อน Our Heavenly Father. พระบิดาบนสวรรค์ You have given us the covenants. พระองค์ได้มอบพันธสัญญาให้เรา And you said.และพระองค์ได้บอกว่า that you would reveal them to us พระองค์จะเปิดเผยพันธะนั้นสัญญานั้นแก่เรา so we open our eyes เราเปิดตา we open our ears เราเปิดหู so that you would reveal your covenants to our spirit to our heart and to our minds เพื่อพระองค์จะได้เปิดเผยความจริงต่อหัวใจต่อสมองต่อวิญญาณจิตวิญญาณของเรา and we thank youthat you have given us the ability to obey and follow the terms of your covenant. และเราขอบพระคุณที่พระองค์ได้ให้ความสามารถในการทำตามคำที่พระองค์เปิดเผยให้แก่เราในพระนามของพระเยซูคริสต์ Amen. Amen. So a covenant is a binding agreement. จำได้ไหมเราพูดถึง binding ก็คือพันธสัญญาเป็นข้อตกลงที่มีการเชื่อมอย่างแน่นแฟ้น and in our discussions over the next coming weeks ในสิ่งที่เราจะพูดมาต่อไปในเสาต่างๆที่กำลังมาถึง It is so important มันสำคัญ that the words and the terms that are usedwould be well defined and well understood เราจะต้องให้รายละเอียดความละเอียดเนาะรายละเอียดในคำแต่ละคำมากขึ้นเพราะในคำนั้นๆมันมีความหมายไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่มันมีความหมายลึกซึ้งซึ่งบางครั้งพวกเรายังไม่เข้าใจในการเจาะคำ And as a Bible scholar, as a Bible student ในการที่ในการศึกษาพระคัมภีร์เนาะที่เขาต้องไปศึกษาไบเบิลที่เขาเรียกว่ามหาลัยคือเน้นสอนไบเบิลโดยเฉพาะ It's so important that we fully understand these critical words เขาจะเน้นในคำแต่ละคำในความหมายของมันเพราะว่านอกจากจะต้องแปลออกมาจากเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาต้องแปลออกมาจากภาษากรีกกับฮีบรูด้วย So I will spend time defining them, explaining them. เพราะฉะนั้นเราจะมันเป็นอะไรที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยในเรื่องของการเจาะคำแต่เราก็จะทำตรงนี้ให้มากขึ้นในการแนะนำคำต่างๆที่เราเจาะเพราะว่าพอเราคุ้นเคยแล้วเนี่ยเราจะสามารถอ่านพระคัมภีร์ด้วยการเจาะคำได้ดีขึ้น And even describing them and painting a picture with words. แล้วก็ในการใช้คำแต่ละคำที่เหมือนกับสร้างภาพให้เราเห็นว่ามันคืออะไรไม่ใช่แค่เป็นความเข้าใจคำเฉยๆว่าอ๋ออย่างนี้แต่ว่าเหมือนย้อนอดีตได้เลยอ่ะ Obviously these words I know what they mean. คือคำแต่ละคำเนี่ยเรารู้ว่ามันแปลว่าอะไรคืออะไรEven though I know what they mean, I go back to the dictionary to get a greater understanding of them. แต่ถึงแม้ว่าเราเข้าใจคำเหล่านั้นอยู่แล้วเรายังต้องเข้าไปเปิด dictionary เนาะเพื่อจะดูความหมายว่าคำนั้นน่ะมันสามารถเป็นคำอื่นที่มันกว้างกว่าที่เราเข้าใจได้ไหมWhat we don't want is a superficial understanding of a term or a word.เราไม่ต้องการความเข้าใจแค่ผิวเผินในเรื่องของคำต่างๆ But rather a deeper understanding of it เพราะว่าเรากำลังสอนให้พวกเราเนี่ยทำความเข้าใจอะไรให้ลึกซึ้งกว่าเดิมอย่างที่เคยเข้าใจมาก่อน A spiritual understanding of it นั่นก็คือความเข้าใจลึกซึ้งฝ่ายจิตวิญญาณทางจิตวิญญาณ An understanding of it is how it relates to life and godlinessและตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณและความเป็นบริสุทธิ์ของพระเจ้ามากขึ้น And understanding that the Holy Spirit and only the Holy Spirit could give us และให้เข้าใจว่าความลึกล้ำเหล่านั้นน่ะท ที่เรายังไม่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจบ้างในบางระดับแล้วเนี่ยเป็นการเป็นความรู้เป็นพระปัญญาของพระวิญญาณซึ่งทำไมเราถึงเข้าใจแค่ผิวเผินไม่ได้ Now I don't expect you to understand the word covenant just from last week's session. It will take many weeks for you to really get the understanding of what covenant is. คือเราไม่ได้คาดหวังว่าพวกเราเนี่ยจะเข้าใจในทุกๆเสาอย่างเช่นเสาที่แล้วได้เกริ่นไปในเรื่องของคำว่าพันธสัญญาเราไม่ได้คาดหวังพวกเราจะเข้าใจกันเลยเพราะว่าเมื่อเราได้ยินซ้ำได้ยินกว้างขึ้นเนี่ยแต่ละคนจะได้เรมาและความเข้าใจส่วนตัวที่พระองค์ให้แต่ละระดับ Now what makes a covenant อะไรที่เป็นส่วนประกอบของพันธสัญญา There are three parts จำได้ไหมมี3ส่วน First part is what we would call today the contract ส่วนประกอบแรกก็คือส่วนประกอบที่พวกเราอาจจะเรียกกันว่าสัญญาน่ะคือ contract สัญญา Now that's a term that we use in the world นั่นก็คือที่เราเข้าใจกันอยู่ But in the Bible way of saying it แต่ในความลึกของพระคัมภีร์ We call it the promises of the covenant เราจะใช้คำว่าสัญญาของพันธสัญญา In a lot of the things that I'm describing it and why I talked about the definition of words is because It's hard enough in English to describe some of these definitions. คืออันนี้ก็มีความลำบากใจนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าภาษาไทยมันมีขอบขีดมีความขีดจำกัดน้อยแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยขนาดแค่มาพยายามขยายมันก็ยังมีขีดจำกัดแล้วมันก็ยากอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดขยายความยังไม่รู้ว่าความสามารถของตัวเองจะขยายให้เราเข้าใจได้มากแค่ไหน And as a Bible scholar, we often go to the original language. เพราะนั้นในภาษาอังกฤษที่เขาศึกษาพระคัมภีร์ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะต้องมีdictionary แล้วก็มีพระคัมภีร์ในภาษาลากศัพท์ Which is the Greek and the Hebrew. ก็คือกรีกกับฮีบรูนั่นคือภาษาดั้งเดิมแท้ที่ถูกเขียนขึ้นมาในสองภาษานี้ And even the English language sometimes doesn't fully express the meaning of a word เพราะว่าภาษาอังกฤษเองอย่างที่บอกมันมีขีดจำกัดมันไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน And how much worse is it with the Thai language เพราะนั้นมาดูในภาษาไทยเนาะอย่างที่เราบอกไม่ว่าหัวใจเราต้องการอยากจะเข้าใจพระคัมภีร์ขนาดไหนเนี่ยแต่เนื่องจากขีดจำกัดของภาษาเราก็จะเสียเปรียบนิดนึงก็ถึงจะต้องทำความเข้าใจยังไงให้กว้างกว่านั้นในความหมายที่พระวิญญาณต้องการสื่อ So give up what you think a word means ให้จำนนกับคืออย่าคิดว่าคำนั้นมีแค่ความหมายเดียวก็คือว่าให้เราจำนนได้เลยว่าคำนั้นน่ะมันไม่ใช่หมายถึงคำอย่างนี้มันมีความหมายเพิ่มเติม Open your heart and your mind to seek a deeper, greater understanding beyond your culture and languaging ก็คือเหมือนให้เราเริ่มเป็นผู้ใฝ่รู้เนาะแทนส่วนมากพวกเรามาถึงจุดนี้ก็เป็นพวกผู้ชอบหาความรู้อยู่แล้วแต่การเสาะแสวงหาความรู้อันนี้เนี่ยจะแตกต่างนิดนึงมันต้องคือมันไม่ใช่แค่ไปศึกษาเพิ่มเติมแต่มันกลายเป็นว่าคำนี้หมายความว่าอะไรเบื้องหลังของคำนี้ต้องการสร้างความหมายว่าอะไรอย่างนั้นเป็นต้น So the first part of a covenant is the promises ส่วนประกอบของพันธสัญญาอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ข้อแรกก็คือคำสัญญาข้อสัญญา The benefits of the covenant ผลที่จะได้ผลกำไรที่จะได้ The advantages of the covenant ข้อได้เปรียบในการได้พันธสัญญานั้นในได้สัญญานั้น What is there to look forward to อะไรที่เราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรเป็นการรอคอยเนาะคือเรารู้ว่าจะได้อย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบสมควรจะรอคอยมันมีค่าWhat is offered? อะไรที่ถูกเสนอ Like for instance, if you're buying a piece of land อย่างเช่นถ้าเราซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่ง you enter into a contract แล้วก็คือเราจะต้องมีการทำสัญญา one party offers the property the land ฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นผู้เสนอที่ดิน and the other party offers the money ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ซื้อก็คือเป็นการเสนอหลักเสนอจำนวนเงิน so in that type of contract it's evaluated that each party got equal value even though each party got something different ก็คือถึงแม้ว่าฝ่ายหนึ่งเสนออย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งเสนออีกอย่างหนึ่งแต่ในนั้นมันมีข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายพอใจว่าคนผู้ซื้อก็พอใจที่ดินนี้ที่ดินก็พอใจจำนวนเงินที่เสนอนี้ So now I want you to imagine that human beings are entering into a contract with God Almighty แต่การทำสัญญาที่เราพูดถึงพันธสัญญาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทำสัญญาระหว่างคนกับคนเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่มันเป็นการทำสัญญาต่อพระเจ้าพระผู้สร้างของเรา But here's the thing we as a human being don't have anything to offer God แต่มันมีอยู่มันเรื่องของเรื่องก็คือเราไม่มีอะไรที่จะเสนอที่มีคุณค่าเท่าเทียมเพียงพอในข้อแลกเปลี่ยนนั้นเลยในข้อสัญญานั้นเลย So all the advantages all the benefits is all one-sided ก็คือกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ได้ผลกำไรแต่ผู้เดียว So God offers everything we offer nothing ก็คือพระเจ้าของเราพระบิดาของเรามีข้อเสนอที่จะให้เราเยอะมากแต่เราไม่มีอะไรเลยที่จะตอบกลับที่จะเท่าเทียมก็เหมือนว่าในการทำพันธสัญญาครั้งนี้หรือสัญญาแรกเปลี่ยนครั้งนี้กลายเป็นว่าพระองค์เป็นผู้ให้อย่างเดียวเลยเรารับอย่างเดียวเลย Now the other part of the promises or the contract is the terms ส่วนในสัญญาตรงนั้นในคำสัญญาข้อสัญญานั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเทอมเนาะเทอมก็คือรายละเอียดของคำสัญญานั้น That's pretty simple to understand ดูแล้วเหมือนง่ายๆเนาะอ๋อคำสัญญาหรือข้อสัญญาหรือมีอะไรในข้อสัญญานั้น And God has terms in His covenants และพระเจ้าของเราก็มีข้อตกลงรายละเอียดของข้อตกลง God says I will offer you A B C D if you do this ก็คือให้รายละเอียดว่าจะให้อะไรบ้าง1 2 3 4 5ถ้าเราทำอะไรบ้าง So we need to understand what is our obligations in this covenant เพราะนั้นเราจะต้องมาดูว่าอะไรล่ะที่เราจะสามารถตกลงและไม่ตกลง And that's what we're going to be also talking about over the next coming weeks นั่นก็คือสิ่งที่เราจะมาดูกันว่าในข้อตกลงนั้นมีรายละเอียดอย่างไรและอะไรบ้างที่ทำให้สัญญานั้นสมบูรณ์ Now the second part of a covenant ส่วนประกอบที่สองของพันธสัญญาAnd this is a part you will not see in a contract. This is the distinction between a covenant and a contract. สิ่งอันที่สองนี้เราจะไม่สามารถเห็นหรือจับต้องได้เพราะว่ามันไม่ได้เขียนอยู่ใน contract นะเพราะว่าใน contract คือในสัญญาที่ให้ไว้เนี่ยรายละเอียดที่เขียนไว้ก็คือ term แต่ว่าข้อองค์ประกอบอันที่สองนี้ของพันธสัญญานี้ที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยไม่สามารถเห็นและไม่สามารถแตะต้อง In a covenant, life.is exchange ก็คือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนชีวิตต่อชีวิตเพื่อชีวิต In English we use a term called life for life ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า life for life ก็คือชีวิตเพื่อชีวิตต่อชีวิต My life for your life ก็คือชีวิตฉันเพื่อคุณ And you could see this in covenant marriagesซึ่งเรายกตัวอย่างไปเมื่อเสาร์ที่แล้วในเรื่องของพันธสัญญาในการแต่งงานก็คือเหมือนเราแลกเปลี่ยนชีวิตกันแล้วก็เหมือนฉันเป็นของคุณฉันเพื่อคุณคุณเพื่อฉัน There's basically two kinds of marriages covenant marriages and then contract marriages และจริงๆแล้วมันก็มีสองประเภทก็คือคำว่า covenant marriages ก็คือผู้เชื่อที่แต่งงานภายใต้พันธสัญญาของพระเจ้ากับการแต่งงานธรรมดาของผู้ไม่เชื่อหรือผู้คนที่ใช้คำว่า contract คือสัญญาคือจดทะเบียนสัญญาแล้วก็เป็นเรื่องที่รู้ๆกัน Like in most of the world you have two individuals they fall in love and they get married. ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่เมื่อคนสองคนคือมาเจอกันหลงรักแล้วก็รักกันก็ตกลงจะแต่งงานกัน And they go in front of the government authority and sign the contract or the marriage certificate to be officially married. ตกลงเป็นทางการนั้นก็จะต้องไปเซ็นสัญญาจดทะเบียนสมรส Most marriages in the world are done that way.ซึ่งทุกๆมันเป็นประเพณีเป็นกฎหมายเนาะซึ่งทุกๆชนชาติก็ทำกันอย่างนี้ That's probably the way you got married. ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ปกติพวกเราก็ที่แต่งงานแล้วก็ทำอย่างนั้นอยู่ But in some cultures, the marriage is actually a covenant. แต่ในประเพณีของบางชนชาติมันไม่ใช่อย่างนั้นมันคือพันธสัญญา A covenant between two families.ก็คือมันเป็นพันธสัญญาระหว่างครอบครัวต่อครอบครัวเลยคือมีการเชื่อมโยงไม่ใช่แค่สามีภรรยาแค่นั้นแต่งงานเราแยกกันไปแต่มันกลายเป็นพันธสัญญาระหว่างครอบครัวสามีกับครอบครัวภรรยาซึ่งมาสัมพันธ์กัน Especially in matchmaking family arrangements โดยเฉพาะลักษณะของการถ้าจะพูดยังไงนะคำว่า arrange marriageเหมือนสมัยก่อนนะอย่างประเทศอินเดียที่เขาเรียกว่าคลุมถุงชนคือเป็นการจัดการให้ฝ่ายชายฝ่ายหญิงได้เจอกันแล้วก็ครอบครัวตกลงกันอย่างแน่นอนว่าโอเคอันนี้ยินยอมอย่างนั้นเป็นต้น It's more like the son of one family will marry the daughter of another family and it is the heads of the family that arrange the union of the son and the daughter.Into a marriage. ก็คือมีผู้จัดการดำเนินงานที่จะให้ฝ่ายสองฝ่ายเจอกันเมื่อเราเสร็จแล้วถ้าสองฝ่ายตกลงแล้วฝ่ายครอบครัวตกลงทำนองนั้นก็คือมีผู้จัดการ And what's interesting is that the boy and the girl probably never fell in love before they got married. แล้วฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงก็ไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนเนาะส่วนมากแล้วก็ไม่ได้มีความรักเป็นพื้นฐานที่หลงรักซึ่งกันและกันมาก่อน They had to fall in love after they got married เขาจะหลงรักหมายถึงจะรักเขาสร้างความรักอ่ะมันเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจเพราะเรามองภาพพจน์ไปเหมือนถูกบังคับแต่จริงๆแล้วในความจริงน่ะเขาเหล่านั้นเมื่อตกลงพันธสัญญากันเขาสร้างความรักมาจากพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวกัน What's interesting is that those arranged marriages, non-love marriages, have a much higher success rate than contractual love marriages. ซึ่งกลายเป็นว่าพอเรามาดูมาศึกษาเจาะประวัติประเพณีเนาะกลายเป็นว่าลักษณะการแต่งงานอย่างนั้นน่ะที่เป็นข้อตกลงแล้วใช้อยู่ภายใต้พันธสัญญาแล้วเขาก็สร้างความรักขึ้นมาจากจุดนั้นเขาไม่น้อยมากที่มีการหย่าร้างแล้วเขาอยู่ด้วยกันเป็นเรียกว่า10ปีอะไร40 50ปีลักษณะนั้นเลยซึ่งไม่เหมือนกับผู้คนสมัยนี้ที่รักกันแล้วบางทีแต่งงานกันได้เดือนหนึ่งก็เลิกลาทำนองนั้น Now let me show you another part of this.idea that life is exchanged มาดูอีกแง่มุมนึงในลักษณะของการแลกเปลี่ยนชีวิต The first time a sacrifice to God was made ครั้งแรกเลยที่การ sacrifice คือการเสียสละเนาะต่อพระเจ้าหรือบูชาเนี่ยต่อพระเจ้าได้เกิดขึ้น The first human born from a human his name was Abel ผู้ที่ถูกเกิดมานะคือลูกคนและครั้งแรกที่มีการก่อเกิดแล้วสร้างกำเนิดมาเนี่ยก็คือเคนกับเอเบิลซึ่งเกิดมาจากอาดัมกับอีวานี่ก็คือสองคนแรกที่เกิดมาจากอาดัมกับอีวา After they became adults they were to make a sacrifice to God แล้วก็ทำตามประเพณีเนาะเรียกว่าประเพณีหรือเปล่าว่าประเพณีคือสืบต่อกันมาว่าพ่อแม่บอกว่าสิ่งใดจะต้องทำบ้างซึ่งสิ่งนั้นหนึ่งในนั้นก็คือการถวายบูชาต่อพระเจ้าเพื่อดำรงพันธสัญญาไว้ Why did they have to make a sacrifice ทำไมถึงจะต้องทำการบูชาถวาย because it was time for them to ratify the covenant for themselves, that the covenant that God had made with their father Adam. เนาะคือมันเหมือนเป็นการพันธสัญญามันเป็นดูเหมือนเป็นเรื่องรวมแต่จริงๆแล้วมันมีการตกลงพันธสัญญาเนี่ยมันจะต้องมีการยอมรับส่วนตัวก็คือพันธสัญญาที่พระเจ้าทำไว้กับอาดัมกับอีวาเนี่ยถึงว่าจะตกลงแล้วไม่ได้หมายความว่าลูกหลานแต่ละคนน่ะมีผลพลอยได้แต่เขาเองเมื่อเขาเติบโตพอแล้วเขาจะต้องตกลงพันธสัญญานั้นยืนยันใช้คำว่ายืนยันพันธสัญญานั้นด้วยตัวเอง Now I just used another big word. So ratify means to confirm. คำภาษาอังกฤษในคำว่า ratify เนี่ยในภาษาไทยหมายถึงยืนยันเนาะ confirm. Like for instance, you go to the bank and you do a transaction. They say, photo ID, please. ก็คือว่าเวลาที่เราไปที่ธนาคารน่ะเขาจะต้องขอดูบัตรประชาชน They're ratifying your identity ก็คือว่าตรวจเช็คเพื่อจะยืนยันว่าเป็นคนคนนี้จริงๆ So you'll see this concept about ratify. So let's go back to the story about Cain and Abel. กลับย้อนมาดูที่เคนกับเอเบล So a covenant involves life is exchanged.องค์ประกอบนั้นก็คือชีวิตเพื่อชีวิต So let's see which one understands that เราก็ต้องมาดูว่าสองคนนี้เขาแตกต่างกันยังไงใครเข้าใจแยกอย่างลึกซึ้ง So Abel sacrifices an animal, a life. Abel ก็คือฆ่าสัตว์เนาะเพื่อที่จะมาบูชา And his brother Cain just offers fruits. ก็คืออย่างที่เรารู้กันว่า Abel เนี่ยเอาสัตว์มาถวายบูชาแต่เคนส์เนี่ยเอาผักผลไม้มาถวายบูชา God accepted Abel's sacrifice, did not accept Cain. พระเจ้าก็ยอมรับเครื่องบูชานั้นจากเอเบลแต่ไม่รับคือถ้าจะพูดว่าปฏิเสธก็คือว่าคือมันไม่ใช่คำสัญญาท่านก็พระองค์ก็ถึงได้ใช้คำว่าไม่โปรดปรานก็คือว่าไม่ยอมรับเครื่องบูชานั้น Why is that? เพราะอะไร Because Abel is saying to God, I understand, I get it. เพราะว่าเอเบลเชื่อฟังเนาะถูกบอกมาอย่างนี้ทำตามเข้าใจ Abel with his sacrifice saying, I understand the covenant. ก็คือเหมือนเป็นการยืนยันตัวบอกกับพระเจ้าว่าข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลง Because as we're going to learn, God taught his father Adam very clearly that life is exchanged in a covenant.เพราะว่าพระองค์ได้ทำตรัสและสอนอาดัมคือเป็นที่กระจ่างกับอาดัมในเรื่องของพันธสัญญานี้ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่จะต้องส่งต่อและทุกเจเนอเรชันก็ต้องทำ And Adam had taught this to his sons. และแน่นอนที่สุดอาดัมก็ได้สอนลูกหลานของตัวเอง Abel says, I got it, I complied. ก็เหมือนกับลูกสองคนเนาะคนหนึ่งเชื่อฟังคนหนึ่งไม่เชื่อฟังอีกคนลูกคนหนึ่งก็ไม่มีคำถามไม่มีคำโต้แย้ก็คือเอเบลก็บอกว่าตกลงเขาก็ทำตามแล้วทำตามทุกอย่างอย่างที่ถูกบอกแต่อีกคนหนึ่งกลายเป็นคนหัวรั้นจะทำตามใจตัวเอง Now what did Cain do? แล้วเคนนั่นแหละทำอะไรล่ะ Cain did not understand that life is exchanged. ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าเคนไม่ได้เข้าใจจริงคือให้ความสำคัญเนาะเข้าใจว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญในพันธสัญญานะ You notice how when people are in rebellion they go part way but they don't go all the way เราสังเกตดูไหมความรั้นจะใช้คำว่าความรั้นเนาะซึ่งมีอยู่ในสายเลือดของทุกคนเลยพูดได้เลยว่าทุกคนไม่ใช่เกือบทุกคนเลยเพราะว่ามันเป็นบาปที่ติดตัวความรั้นเนี่ยมันในคำว่า rebellion นี่คือการพวกต่อต้านประท้วงอ่ะก็คือว่าเราจะเห็นการต่อต้านประท้วงแม้จะจากตัวเราเองจากลูกหลานหรือคนสนิทเนี่ยได้เลยว่าเวลาที่เขาต่อต้านประท้วงอ่ะมันไม่ได้บางครั้งเขาไม่ได้ต่อต้านประท้วงอย่างเต็ม 100% แต่มันมีการรั้นอยู่ซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่านั่นแหละนั่นก็คือความหมายที่บอกว่าความซ่อนเร้นของความประท้วงก็คือความรั้นเนี่ยมันมีอยู่You notice that when people believe in something, they put all of their heart into it. ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องความเชื่อเนาะสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเชื่ออะไรเราทุ่มทั้งตัวกับความเชื่อนั้น and that other people who don't really believe ส่วนผู้ที่แบบไม่ได้เชื่ออย่างเราเห็นความเชื่อของเราแต่ไม่เชื่อ and want to pretend that they believe แล้วบางทีเขาก็เหมือนแกล้งเชื่อไปอย่างนั้นอะ like so they'll look good เพื่อที่จะเหมือนไปกับเขาเนาะเพื่อจะได้ดูดี only put a little bit of effort into it ก็จะไม่ได้พยายามหรือทำอะไรมากก็คือไปเรื่อยๆ and that's like in everything in life และนั่นก็เราเห็นมันเป็นภาพที่เห็นชัดมากเลยในความดื้อรั้นที่เขาเรียกว่าดื้อเงียบหรือความรั้นมีอยู่ทุกคน now the third component of the covenant องค์ประกอบที่สามของพันธสัญญา is that the covenant has to be sealedก็คือว่าเมื่อตกลงสัญญาแล้วมันจะต้องมีตาประทับเนาะก็คือล็อกสัญญาไว้คือตกลงแน่นแฟ้นก็เขาเรียกว่า seal all covenants must have all three of these components เพราะนั้นคำว่าพันธสัญญาที่มีต่อพระเจ้านี้จำเป็นใช้คำว่าจำเป็นนะจะต้องมี3อย่างนี้มันเป็นความจำเป็นถ้าพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นพันธสัญญาคือมันจะไม่ตกอยู่ในเงื่อนไขนี้เลยนี่ก็คือคำว่าพันธสัญญาส่วนประกอบ3อย่างอย่างที่บอกให้ทำให้ขึ้นใจ Now I'm going to give you like a small example and of course we're going to talk about this a lot more มาดูตัวอย่างเล็กๆ We'll talk about let's say one of the covenants we're going to talk about is the new covenant New covenant คือพันธสัญญาใหม่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็น1ใน7นั้น And that's the one you're most familiar withอันนั้นเป็นสิ่งที่เราน่าจะรู้กันเนาะคือในการเข้ามาถูกช่วยให้รอด But there's other covenants แต่มันไม่ใช่มีอันเดียวมันมีหลายพันธสัญญา And we're talking about these other covenants because it's going to help you understand the new covenant much better แต่เมื่อเราศึกษาพันธสัญญาทั้ง7นี้น่ะมันจะทำให้เราเข้าใจแต่ละพันธสัญญาโดยเฉพาะเข้าใจพันธสัญญาใหม่ได้อย่างกว้างกว่าเดิม In the covenants, the God, the Father, ในพันธสัญญานั้นพระบิดา initiates, originates, introduces the covenant. คือพระองค์เป็นผู้สร้างพันธสัญญาและเป็นผู้ยื่นและเป็นผู้กำหนดพันธสัญญานั้น The Son of God, พระบุตร He is the one who ratifies the covenant. ในที่นี้เป็นบัตรประชาชนเนาะเป็นการยืนยันบุคคลก็คือพระเยซูคริสต์เรา And remember what ratify means to confirm ก็คือยืนยันตัว The Holy Spirit which is the third person of the Godhead ส่วนพระวิญญาณซึ่งเป็นหนึ่งใน Trinity ใน is the executioner of the covenant พระวิญญาณเนี่ยเป็นผู้ผนึกเนาะเป็นผู้รวบรวมเอกสารเป็นที่มีตาประทับเรียบร้อยเอาเป็นถ้าเป็นภาพนั้น Okay I'll give you another the word execution or executioner it's very important to understand this word let's suppose the government sentence a person to death because of a crime they committed สมมติว่ามีการตัดสินประหารชีวิตคน And let's suppose then that we call that they're going to execute the criminal คือคำว่า execute เนาะก็คือมีการตัดสินใช่ไหมแล้วมีการออกประกาศคำตัดสินว่าถูกประหาร They go to execute the criminal suppose they're going to execute them by cutting off their head เขาเรียกว่าสมมุติว่าการประหารนั้นคือการถูกตัดหัว They take him to the platform where he's going to be positioned to have his head cut offก็คือก็จะเอานักโทษไปในที่สถานที่ประหารเพื่อที่จะตัดหัว And then there's a man there with an axe who's actually going to chop his head off แล้วก็มีผู้หนึ่งที่ทำหน้าที่ตัดหัวที่ถือขวานถือดาบอะไรก็แล้วแต่เนี่ย So that man who's going to cut off the head that's the executioner นั่นก็คือผู้ประหารเนาะคือผู้ที่ทำหน้าที่สำเร็จเสร็จสิ้นก็คือทำให้การประกาศนั้นการตัดสินนั้นจบสิ้นลงก็คือหัวถูกตัดไปเนื่องจากผู้นั้นเป็นผู้ตัดนั่นก็คือพระวิญญาณเป็นผู้ทำให้สัญญานั้นเสร็จสมบูรณ์ So that's a very violent example of what an executioner is แต่ว่าอันนี้มันพระวิญญาณไม่ได้ตัดหัวเรานะแต่เป็นการทำให้เราเข้าใจคำ มันก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่เราสามารถเขาเรียกว่าแตกฉานในความเข้าใจต่างๆเนื่องจากว่าคำหนึ่งหรือภาพหนึ่งเราสามารถเห็นแล้วเปรียบเทียบกับอีกภาพหนึ่งมันเป็นการขยายความหรือทำให้ความรู้แตกฉานดีกว่า But you could see the court made the decision that this prisoner is going to die ก็คือศาลตัดสินว่าคนนี้จะถูกฆ่า And the executioner carried out the sentence แล้วก็จะถูกฆ่าหรือไม่ฆ่ามันจะต้องจบสิ้นลงด้วยผู้ฆ่าเนาะก็คือถ้าไม่มีผู้นั้นมันก็แค่เป็นคำตัดสินเฉยๆแต่เมื่อมีผู้ฆ่าก็คือมันจบก็คือถูกตัดหัวเสร็จสิ้นนั่นก็เช่นกันว่าพันธสัญญานี้จะถูกเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีพระวิญญาณเป็นผู้ประทับ Okay, so let's look at the new covenant. So in the new covenant, God said, I will give my people who call on my name a divine nature. คำว่า divine nature ในที่นี้หมายถึงผลลัพธ์จากการขัดเกลาจากพระวิญญาณก็คือว่าเราเป็นผู้เชื่อในขณะที่เราเป็นผู้เชื่อใหม่เนี่ยเรายังไม่มีผลลัพธ์เยอะเราแค่ตกลงใจตัดสินใจรับพระเยซูคริสต์มาแต่เมื่อพระวิญญาณมาประทับและขัดเกลาเราจะมีผลลัพธ์เนาะในคำว่า fruit of the Holy Spirit ก็คือผลลัพธ์นั่นแหละก็คือคำว่า divine nature เมื่อกี้นี่ก็คือว่ามันควรจะเป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติของความบริสุทธิ์แต่พวกเรายังไม่มีธรรมชาติเราจะต้องมีการขัดเกลาก่อนนั่นก็คือคำว่า divine nature ในพันธสัญญาใหม่ได้บอกไว้ว่าพระองค์จะทำให้เราทุกคนผู้เชื่อได้มีธรรมชาติของความบริสุทธิ์ And it's the Holy Spirit who makes that happen แล้วใครล่ะที่ทำให้สิ่งนั้นเสร็จสิ้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ Okay, so that's the originator, ratifier, and executioner of the covenant. The promises of the covenant. คำสัญญาของพันธสัญญา How do we get it? เราจะได้ยังไง We get it through the Word.เราจะรู้ได้ยังไงว่าพระองค์สัญญากับเราว่าอะไรเราก็ต้องอ่านพระคัมภีร์เพราะว่ามันมาจากพระคำที่จารึกไว้ในพระคัมภีร์ The ratification of the covenant is through the Son แต่ผู้ยืนยันตัวฟังนะสิ่งที่บอกไว้ที่ว่าสัญญามีอะไรอยู่ในพระคัมภีร์แต่ผู้ที่ยืนยันตัวคือพระเยซูคริสต์ So that in new covenant it was ratified by the Son giving his life ก็คือพระเยซูได้ลงมาถูกประหารบนไม้กางเขนเพื่อที่จะเป็นผู้ยืนยันในนี้นี่พูดถึงพันธสัญญาใหม่นะถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ลงมายืนยันและมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพันธสัญญานั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแต่พระองค์ได้มาและยืนยันตัวสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนAnd the seal is that the blood of the Son was given และการที่ทำให้ทุกอย่างสิ้นสมบูรณ์คือพระองค์สิ้นพระชนม์ละหลั่งเลือดละยังไม่สมบูรณ์มันจะต้องมีอันที่3ก็คือการปิดผนึกสมบูรณ์และใครเป็นผู้ปิดผนึกก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์คือตอนนั้นจำได้ไหมที่เราเรียนเรื่องเลือดเราจะต้องเอาเลือดเนี่ยไปพระโลหิตเนี่ยไปพรมอย่างที่ประตูเนาะไปป้ายประตูนั่นก็คือการปิดผนึกแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในสมัยคือเราไม่ได้ไปเอาเลือดพระเยซูคริสต์มาพรมตัวเองแต่เราพรมอย่างไรล่ะพรมโดยการยอมรับพระองค์ว่าพระองค์ได้ฉลมเลือดให้เรานั่นก็หมายความว่าพระวิญญาณได้เข้ามาประทับและปิดผนึกนั่นก็คือการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ So all this work, this covenant work การทำงานของพันธสัญญา was done on our behalf ถูกทำให้เสร็จได้จะต้องมีตัวเราเกี่ยวข้องคือไม่ใช่ว่าพระองค์ยื่นสัญญาให้ทำแล้วเราให้แล้วอย่างที่เคยพูดอะว่ายื่นให้แล้วไม่ไปรับ ให้คนอื่นไปรับก็ไม่ได้ตัวเองจะต้องไปรับเองอย่างเงี้ยนั่นนะก็คือว่าส่วนนั้นน่ะมันจะต้องเป็นส่วนที่เราทำ And the Holy Spirit executes this work by working in us และพระวิญญาณเนี่ยเป็นผู้กระทำการอยู่ในเรา In the case of this particular one covenant called the new covenant อันนี้เป็นข้อตกลงในพันธสัญญาใหม่ซึ่งเรายังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะเพราะว่าพันธสัญญาใหม่นี้อยู่ในเป็นพันธสัญญาที่6แต่เราเกริ่นให้ฟังโดยการวาดภาพให้เห็น Now I'm saying all this to say that in each covenant and like in this example in this particular covenant it requires and demands our participation ที่ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยกตัวอย่างได้ง่ายกว่าพันธสัญญาอื่นๆที่เราเห็นภาพได้ง่ายเนื่องจากว่าตัวเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ก็คือทุกอย่างได้ทำไว้เสร็จสิ้นแล้วล่ะแต่เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับเนาะรับแล้วก็มีการทำการต่อไปให้คงสภาพ But we don't get the benefits of the covenant automatically คือทุกพันธสัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าพระองค์ให้แล้วยื่นแล้วเรารอรับแล้วเราได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยแต่ว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมด้วยแต่ส่วนร่วมของเรามันไม่ได้ยาก There is a participation involved ก็คือมีส่วนร่วมในการรับพันธสัญญายอมรับพันธสัญญาว่าเราอยู่ภายใต้พันธสัญญานั้น Two people get married in a covenant marriage เมื่อสองคนได้แต่งงานกันภายใต้พันธสัญญา They have to show up for the wedding ก็หมายความว่าเขาจะต้องมาที่งานแต่งงานเนาะไม่ใช่ว่าตกลงกันทางโทรศัพท์There is a participation involved ก็คือคำว่า participation ก็คือต้องมาคือมายืนยันตัวต้องมาเองอย่างนี้เป็นต้น And you're going to see that in every single covenant เราจะเห็นตัวอย่างนี้ที่เราเพิ่งยกไว้ให้เนี่ยในตัวอย่างของพันธสัญญาตั้งแต่1ถึง5 We're going to see that in the covenant that God made with Moses เราจะเห็นในพันธสัญญาของโมเสส Like for instance with Moses receives the covenant from God อย่างเช่นพันธสัญญาโมเสสคืออันที่4เนี่ยเขาได้รับพันธสัญญาจากพระเจ้า He sacrifices the animals ก็คือการฆ่าถวายบูชา The animals killed สัตว์นั้นก็ถูกฆ่า Then the blood of the animal is applied ก็แล้วก็ต้องเอาเลือดของสัตว์น่ะมาพรม And when Moses is applying the blood That's the participation. That's when the promises of the covenant with Moses was released. ก็คืออย่างที่บอกนะอย่างพระองค์บอกว่าโอเคจะสัญญาอย่างนี้ต้องฆ่าถวายการยื่นสัญญาให้ละโมเสสก็ทำอันที่สองยอมรับสัญญาโดยการเอาสัตว์มาถวายบูชาและการที่จะทำให้พันธสัญญาสิ้นสุดก็จะต้องเอาเลือดของสัตว์นั้นนะไปพรมอย่างที่บอกมันก็จะเป็นการหมายถึงว่าข้อตกลงและการกระทำและส่วนร่วมนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์และสัญญานั้นก็จะเกิดผล Every covenant has words, strong words ทุกพันธสัญญามีข้อสัญญาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชัดเจนแล้วก็รุนแรง Precise words ในที่นี้มันก็ไม่ได้ใช่รุนแรงนะมันคือมันชัดมันชัดเจนมันใช่บอกไม่ถูกคือใช้คำไม่ถูกละงงไปหมด Words of expressed agreements คำในแต่ละคำมันจะมีความขยายความของข้อตกลงนั้น Words of terms and conditions มีทั้งข้อสัญญาข้อกำหนดสัญญารายละเอียดของสัญญา So that the agreement can be fulfilledเพื่อที่ให้เราได้ทำตามได้ If the terms are not fulfilled, then there's no fulfillment of the covenant. เพราะว่าถ้าเราทำไม่ได้พันธสัญญานั้นก็จะสิ้นความหมายว่าพระองค์ถึงได้สร้างขึ้นมาโดยไม่เคยให้เราทำไม่ได้เลย For example, ตัวอย่าง There was a covenant that God gave.to the children of Israel, of the Hebrew people, when Moses delivered them from Egypt. อย่างเช่นคำสัญญาเกี่ยวกับสมัยของโมเสสที่เอาชาวยิวที่เป็นทาสอยู่ในอียิปต์ออกมา If they kept the agreement, the ones who were delivered from Egypt, would enter the promised land. แล้วพอตอนออกมาแล้วน่ะพระองค์ก็มีพันธสัญญาใช่ไหมหลังจากว่าจะเอาเขาออกมาก็ยังมีพันธสัญญาว่าเขาจะไปถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้พวกเขาเหล่านั้นได้ทำตามกฎเกณฑ์ที่ให้ไว้ในสัญญานั้นพวกเขาก็ทั้งหมดจะได้ไปถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้จริงๆแต่ปรากฏว่าเขาวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพราะอะไร But they did not keep the agreement ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ทำตามสัญญา Those 3 million Hebrews did not keep the covenant that God made with Moses 3 ล้านคนไม่ได้ทำตามสัญญาไม่ได้ทุกคนที่พระองค์ให้ไว้ So they did not enter the promised land พวกเขาจึงได้วนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารและไม่ได้ไปถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้ They wandered around in the desert for 40 years วนเวียนอยู่อย่างนั้น ตั้ง40ปี They all died off แล้วก็ไม่รู้กี่เจเนอเรชันที่ตายไปแล้วกี่เจเนอเรชันที่นั่น And it was their children who entered the promised land แต่ในที่สุดลูกหลานจากผู้ที่เสียชีวิตไปทั้งหมดได้ไปถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้ Now that was under that Moses covenant นั่นก็คือตัวอย่างเล็กๆส่วนหนึ่งของคำสัญญาในที่พระเจ้าให้ไว้กับโมเสส Let me give you another example มาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง There are those in today's world that are supposed to be operating under the new covenant ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ภายใต้พันธสัญญาที่6คือพันธสัญญาใหม่ Now if a person is keeping the new covenant ก็คือว่ามีผู้คนที่ไม่ได้ยอมรับพันธสัญญาใหม่ They would not have to be living with a broken body, sick or lame or diseased ส่วนหนึ่งที่ยังมีผู้คนคริสเตียนเนี่ยเจ็บป่วยมีปัญหาน่ะไม่ว่าจะร่างกายจิตใจจิตวิญญาณต่างๆก็เนื่องจากส่วนนี้เหมือนกันก็คือไม่ได้รักษาความสะอาดคือมันเป็นส่วนที่เราจะต้องทำเนาะตามที่พันธสัญญาได้กล่าวไว้ In other words, they're not walking in the promised land ก็คืออย่างที่บอกไม่ได้เดินไปในหนทางวิถีทางของพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ทำตามนี่เขาก็เรียกว่ายังอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่ไปถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้สักที So under the Moses, the promise was they would have their own land and they wouldn't have to live in the desertตอนที่พระองค์เอาเขาทั้งหมดออกมาจากอียิปต์นะไม่ได้ให้เอาออกมาล่อนเร่นะคือไม่จะให้อิสรภาพแล้วก็ให้แผ่นดินที่สัญญาไว้เขาถึงได้ใช้คำว่า promised land แต่ปรากฏว่าเขาไม่รักษาสัญญากันมันถึงไม่ถึง promised land สักที For Christians there is a thing called the promised land เพราะนั้นถ้าเราพูดเทียบปัจจุบันนี้คำว่าแผ่นดินที่ให้สัญญาไว้ Most Christians don't even know there's a promised land in the new covenant อย่างที่ว่าเราเป็นคริสเตียนระดับไหนน่ะส่วนมากก็จะไม่เข้าใจว่า promised land จริงๆแล้วหรือสิ่งที่จะต้องทำให้ไปถึงตรงนั้นคืออะไร Because they're ignorant of this covenant เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าพันธสัญญานั้นคืออะไร But that's not going to be the case with usแต่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ในทางพระองค์เนี่ยก็รู้ We're going to learn all 7 covenants เพราะว่าสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปนี้ก็คือเจาะความลึกซึ้งของ7พันธสัญญา And this new covenant is only one of the 7 เพราะนั้นพันธสัญญาที่6ที่บอกไว้นะก็เป็น1ใน7นั้นก็คือพันธสัญญาใหม่ที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้กันAnd when we learn these covenants, we're going to understand the Bible. พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วอย่างที่พูดไปแล้วคราวที่แล้วเราจะเข้าใจพระคัมภีร์ Bible เปลี่ยนไปจากเดิมเลย You're going to reread Genesis and those words will explode off the pages. เราก็อยากจะกลับไปอ่านปฐมกาลและ Exodus อพยพอะไรต่างๆเพื่อจะให้แบบเข้าใจแล้วครั้งนี้ที่เราจะกลับไปอ่านเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปจากครั้งที่เราเพิ่งเริ่มอ่าน And you'll understand the Old Testament very clearly แล้วเราก็จะเข้าใจพันธสัญญาเก่าๆในเหตุผลต่างๆเนาะอย่างเหตุผลที่ทำไมเคนถึงไม่ได้เป็นที่โปรดปรานเหตุผลที่ทำไมน้ำท่วมโลกเหตุผลเราจะเข้าใจเหตุผลนั้นแต่ละจุดเลย The other secret to understanding the Bible is to understand what the purpose of the covenants areเพราะเราอย่างที่เราเรียนไปแล้ว5ตอนเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์นั่นเราเข้าใจว่าพระคัมภีร์มีสิทธิอำนาจและมีพลังฤทธานุภาพขนาดไหนแต่ในเรื่องของพันธสัญญาเนี่ยตอนนี้เราก็จะมามองหนังสือไบเบิลพระคัมภีร์เนี่ยต่างออกไปจากเดิมว่าอ๋อทั้งหมดเลยเรื่องราวที่เล่ามาเนี่ยไม่ได้ให้แค่รู้ประวัติของคริสเตียนหรือว่าคำที่พระองค์ให้ไว้ในการใช้สิทธิอำนาจแต่เราจะเข้าใจว่านี่เป็นหนังสือพันธสัญญาที่ทุกคนจะต้องทำตาม The purposes of the covenant จุดประสงค์ของพันธสัญญานั้นๆ is for God to reveal His purpose for the human race ก็เพื่อที่จะทำให้เราทุกคนเข้าใจจุดประสงค์ของพระองค์ในการสร้างพวกเราและช่วยพวกเรา God reveals His purpose for our individual lives ว่าทำไมเราถึงอยู่ที่นี่ God reveals His purpose for the church เราจะเข้าใจจุดประสงค์ในชีวิตของเราแต่ละคนและเข้าใจจุดประสงค์ในพันธกิจ Now here's a word that you need to really understand คำที่เราจะเข้าใจ And it's going to take me several weeks for you to understand this word ซึ่งอย่างที่บอกเนาะมันจะเหนื่อยหน่อยพูดไปอย่างเหนื่อยเลยจะทำยังไงจะขยายความเหล่านี้แต่ถือว่ามันเป็นการสอนพวกเราทุกคนให้มีความลึกซึ้งมากขึ้นแล้วกัน So I'm just introducing this word to you now, not expecting you to fully understand it. แค่อธิบายแต่ละคำอย่างเมื่อกี้คือคำภาษาอังกฤษมันเจาะลึกมากกว่าภาษาไทยอ่ะเพราะนั้นที่พูดไปเมื่อกี้อย่างเช่นคำว่า ratify คือยืนยันตัวอะไรทำนองนี้ซึ่งจริงๆแล้วในภาษาไทยมันก็เจาะไปไหนไม่ค่อยได้อยู่แล้ว The word is in English we say the word redemption อีกคำหนึ่งคำว่า redeem redemption ซึ่งเราเคยพูดถึงกันบางครั้งเนี่ยคนไทยเรียกทับศัพท์เนาะอย่างคูปองเนี้ย redeem หมายถึงอะไรอ๋อเอาคูปองไปแลกเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นโดยเฉพาะคำว่า redemption ก็คือการไถ่การถูกช่วยให้รอดการไถ่เรา Imagine that you were put in jail because you were accused of a crime สมมติว่าเราถูกกล่าวหาว่าเราทำผิดอะไรบางอย่างแล้วเราถูกเอาเข้าคุก And the jailer or the police said we'll let you out of jail if you put up a bond เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ต้องการอยู่ในคุกเราจะต้องเอาเงินเขาไม่รู้เขาเรียกอะไรภาษาไทยนะในลักษณะที่เอาเงินมาวางไว้เพื่อที่จะให้เราไม่ต้องอยู่ในคุก So you go to a company that actually deals in bonds. I will talk about redemption in the coming weeks. Figure this out. ค่อยๆอธิบายต่อคือเขาพยายามจะอธิบายภาษาอังกฤษเนาะแต่ละคำในความลึกซึ้งแต่ลิมิตของภาษาไทยแล้วตัวโดยเฉพาะคนไทยคนนี้ที่ไม่ได้เข้าใจภาษาไทยอย่างลึกซึ้งมันทำให้เหนื่อยและยากมากที่จะพยายามถ่ายทอดให้พวกเรา But the purpose of God's covenant is to reveal His plan of redemption ก็คือพันธสัญญาหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิลในแง่มุมใหม่ที่เราจะมองกันก็คือหนังสือพันธสัญญานี้พระองค์ให้ไว้เพื่อที่จะเปิดเผยการถูกไถ่ในพันธสัญญาทุกพันธสัญญาเลยเป็นการเรียกเรากลับคืนนั่นก็คือพระองค์เปิดเผยการถูกเรียกกลับคืนได้อย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะมันต้องเป็นการร่วมมือถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราร่วมมือไม่ได้เราปฏิบัติอะไรไม่ได้สักอย่างก็คือเราล่วงหายไปผิดสัญญาไปโดยที่ไม่รู้ตัว Okay, so we're still introducing the whole subject of covenant คือยังไปไหนไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ยังอยู่ตรงนี้อยู่ในการแนะนำคำว่าพันธสัญญา And then we're going to get into each of the 7 covenants แล้วเราก็จะเริ่มเข้าไปเจาะในพันธสัญญา1 2 3 4 5 6 7 And we're going to talk about each of them in kind of some detail ด้วยรายละเอียดเนาะด้วยรายละเอียดไม่ใช่แค่บอกเฉยๆว่าพันธสัญญามีอะไรบ้างแล้วก็1 2 3มีอะไรบ้างแต่ว่าเราจะมาเจาะหนึ่งคืออะไรรายละเอียดคืออะไร And I understand this is the most advanced teaching that we've ever done with มันก็เป็นการเสี่ยงเหมือนกันเนาะอย่างที่เราพูดกันว่าพวกเราพร้อมที่จะเคี้ยวอะไรยากๆหรือยังมันเป็นการเสี่ยงนิดนึงว่าพวกเราจะเข้าใจได้ขนาดไหนและเราจะขยันกับความเข้าใจนั้นไหมเพราะว่าอย่างคนแปลตอนนี้เหนื่อยมากเลยมันจะไปได้ถึงจุดไหน But if you take notes คือในขณะที่เราเขียนเนาะเอาอย่างนี้คือสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันยังอยู่ในใต้ภายใต้คำแนะนำของพันธสัญญาแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยในขณะที่ฟังมันมีอะไรพ็อปอัพขึ้นมาในสมองหรือเป็นเรม่าเนี่ยให้จดไว้เพราะรายละเอียดเหล่านั้นน่ะมันเกิดการแตกแขนงและแตกฉานของเราแล้วเดี๋ยวมันจะไปช่วยเสริมความเข้าใจของเรา I've actually heard this message several times คือเราในชีวิตของเราเนาะในการอ่านพระคัมภีร์อย่างที่บอกไม่ว่าจะศิษยาภิบาลอ่านพระคัมภีร์กี่รอบแล้วอย่างเงี้ยแต่ละครั้งต่างกัน But the difference was that when I took notes is when I got my real understanding about it ในที่นี้เราอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเรียนโดยที่ไม่เขียนโน้ตกับเวลาที่เราเรียนโดยเขียนโน้ตแตกต่างกันมันจะเกิดความแตกฉานอะไรบางอย่างเมื่อเขียนโน้ต And then I'm going to ask you to pray for yourself that God will give you understanding แล้วเราก็ต้องอธิษฐานให้พระวิญญาณเปิดทางเปิดเผยให้เราแล้วเราก็อธิษฐานให้พวกเราด้วย And I believe that's the easiest prayer to get answered และรู้ไหมว่าพระองค์ให้ง่ายมากเพราะพระองค์ต้องการให้เรารู้ เพียงแต่เราต้องขอ And if you will grasp this, you'll see the Bible completely different way now. อย่างที่บอกเนาะนี่คือความแตกฉานในการความหวังของเราก็คือว่าจากความเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วย้อนกลับไปอ่านพระคัมภีร์มันจะเกิดความตื่นเต้นเพราะว่าเรารู้อะไรบางอย่างที่เราอ่านซ้ำแล้วมันจะไม่เหมือนเดิม What I want you to know is that you are in covenant with God. และสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีพันธสัญญาต่อพระเจ้าเราอยู่ภายใต้พันธสัญญา And at some point over the next coming weeks you'll have that rhema that you might not have it today และเรมาที่เราจะได้ในการเรียนเรื่องพันธสัญญาเนี้ยมันจะเปิดเผยขยายความคือมันคืออย่างที่บอกเนาะไม่รู้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ได้เรียนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเพราะนั้นเรารู้แหละว่าเราอยู่ภายใต้พันธสัญญาแต่มันมีอะไรบ้างล่ะเราไม่รู้จริงไหมตรงเนี้ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลง But I pray that you'll have the rhema แต่เราก็ขออธิษฐานให้ทุกคนได้เรมา That you are in covenant with God right now it might be just an intellectual concept ในเรื่องราวของการมีอยู่ภายใต้พันธสัญญาในคำว่า intellectual อยากให้ทุกคนเข้าใจไว้นะว่าความเข้าใจระดับสมองเนาะไม่ได้ยินละอ๋อเข้าใจเป็นอย่างนี้นั่นก็คือระดับ intellectual ก็คือสมองทำงานละปัญญาของสมองเริ่มมองละอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนั้นมันแค่ระดับตรงนี้แต่ในการเปิดเผยที่พระองค์จะเปิดเผยให้ที่เราบอกว่าเข้าใจระดับจิตวิญญาณและสูงไปกว่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอน But only the Holy Spirit can give you that rhema และมีผู้เดียวที่ให้ได้ก็คือพระวิญญาณอย่างน้อยก่อนที่จะอธิษฐานปิดให้เราจะได้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างเจ็ดพันธสัญญานี้ The seven are number one อันแรกก็คือ The first one is called the Adamic covenant คำว่า Adamic A D A M Adam นะแล้วเติม I และเติม I C ข้างหลังเขาเรียกว่า Adamic ก็คือพันธสัญญาต่ออาดัม The Noahicพันธสัญญาที่สองเรียกว่าโนอาหิกแล้วคำว่าโนอาเป็นพันธสัญญาที่พระองค์ให้ไว้กับโนอา Number three the Abrahamic อันที่สามก็เรียกว่า Abrahamic covenant God made with Abraham เป็นคำพันธสัญญาที่พระองค์ให้ไว้กับอับราฮัม The fourth one is the Mosaic the covenant God made with Moses คือพันธสัญญาต่อโมเสสNumber five, the Davidic, the covenant God made with David. อันที่ห้าเป็นพันธสัญญาต่อเดวิด Number six, the new covenant. พันธสัญญาที่หกคือเขาเรียกว่า new พันธสัญญาใหม่นั่นคือต่อพวกเรา And the seventh is the everlasting covenant you've never heard anything about. และพันธสัญญาที่เจ็ดนี่คือเราไปแล้วนะก็คือพันธสัญญาของการตลอดกาล everlastingซึ่งเราจะไม่อยู่ที่นี่แล้วพันธสัญญานี้จะอยู่ในช่วงพันปี Like for instance, I'll end up talking about the Abrahamic for about 2 or 3 weeks just on that one covenant because it has so much in it as an example. Abrahamic. Yeah. พันธสัญญาที่เยอะพอสมควรเลยที่รู้สึกว่ายาวคือพันธสัญญาอับราฮัมจะมีหลายพาร์ท And every one of them affects us.แล้วก็ในแต่ละอันก็จะมีผลกระทบต่อเรา Okay, let's pray. มาอธิษฐานปิดกัน Our Heavenly Father, พระบิดาบนสวรรค์ We ask for the Rhema word. เราขอคำเรม่าขอความเข้าใจ That we will know that we are in covenant with you. ที่จะทำให้เราเข้าใจและรู้ว่าเราอยู่ภายใต้พันธสัญญาของพระองค์ We ask for understanding. เราขอความเข้าใจAnd we ask for the ability to understand the terminology that you use. และเราขอความเข้าใจในคำขยายความต่างๆที่เราอาจจะไม่เข้าใจตอนนี้ขอให้พระองค์เปิดเผยคำเหล่านั้นให้แก่เราด้วย In Jesus' name. เราขอในนามของพระเยซูคริสต์ Amen. Amen. ในคำว่าคำสาปแช่งเนาะอยากจะให้เรามองในจุดนี้แล้วพอเราเริ่มเห็นความรักและแผนการของพระองค์เนาะเราจะมองคำสาปแช่งแตกต่างไปว่าคำสาปแช่งไม่ได้เป็นการทำโทษแต่กลายเป็นการสาปแช่งเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเมื่อคุณผิดคุณจะต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างเนาะ แล้วอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะเคลียร์หมดเลยตอนเรียนพันธสัญญาที่หนึ่งของอาดัมว่าเหตุผลต่างๆคืออะไรไม่ใช่เป็นเรื่องแบบแม่มดเนาะในลักษณะคนไทยแบบแช่งเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นแต่มันเป็นลักษณะของการประกาศว่าอย่างนี้อย่างนั้นถ้าไม่ได้อย่างนั้นรับผิดชอบยังไงแต่แล้วทุกอย่างมันอยู่ในแผนการอย่างที่เราพูดอะแผนการของการไทยแต่เราไม่รู้และจุดนั้นวันนั้นไม่มีใครรู้นะแต่มันใกล้ขึ้นมาทุกทีละก็คือว่าคือสิ่งที่เรารู้สึกอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มมีความเป็นธรรมชาติของความบริสุทธิ์แล้วไง divine nature พอเราเริ่มเพี้ยนเริ่มรู้สึกผิดเรารู้สึกไหมแต่ละคนตอนนี้ถ้าเวลามีความทำอะไรที่อะไรนิดนึงเราจะรู้สึกผิดละรู้สึกอันนี้ไม่ควรละไม่ควรคิดอย่างนี้ไม่ควรรู้สึกอย่างนี้นั่นก็คือผลลัพธ์ที่พระวิญญาณขัดเกลาเราให้บริสุทธิ์เนาะแล้วตรงนี้แหละมันจะติดอยู่กับเรายิ่งอยู่ในพระองค์มากเท่าไหร่ความเป็นของเราเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต่อสู้กับความเป็นใหม่ที่ถูกขัดเกลาแล้วบางครั้งมันเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งชนะบ้างไม่ชนะก็ออกไปแต่ไม่จริงหรอกเพราะว่าถ้ามันชนะเราจะไม่รู้สึกผิดแต่เรารู้สึกตลอดเวลาเราอะชนะอยู่เพราะผลลัพธ์ที่พระองค์ทำให้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระองค์ทำงานกับเราคือถ้าเราไปมองในลักษณะที่ว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แล้วรับใช้คนอื่นเนาะกลายเป็นว่าเราพยายามทำเนาะแต่ถ้าเรารู้ว่าเรารับใช้พระองค์เราทำอะไรล่ะเรารับใช้ต่อพระองค์เลยก็คืออ่านพระคำทำตัวให้บริสุทธิ์sanctify คือสิ่งเหล่านี้นั่นเราก็จะกลายเป็นพระองค์ที่อยู่ในเราอ่ะจะฉายแสงมันก็จะง่ายขึ้นก็เหมือนกับว่าเราจะไม่ไปนั่งมองว่าทำอันนี้กับคนนี้ทำไมไม่สำเร็จทำอย่างนี้กับคนนี้ทำไมไม่สำเร็จเพราะว่าเรามัวแต่ไปมองคนไงว่าเขาไม่ชื่นชมกับเราหรือไม่เห็นความดีของเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้รับใช้ต่อพระเจ้าโดยตรงเลยเราจะไม่รู้สึกน้อยใจหรือขัดแย้งเนาะเติมคำนี้เข้าไปเนาะอย่างที่บอกว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเป็นของพระองค์เราเป็นของพระองค์นั้นเราเป็นลูกหลานเราเป็นของพระองค์เพราะนั้นเราการรับใช้ของเราบางทีไม่ได้อยู่ที่แค่การกระทำแต่เป็นของพระองค์เอาง่ายๆเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หมายถึงว่าลูกที่แสดงความรักต่อพ่อแม่ต้องทำอะไรบ้างทำมันก็มีส่วนเนาะแต่จริงๆต้องทำอะไรไหมนั่นก็คือเพราะเราเป็นของพระองค์เป็นของเขาเนาะมันจะทำให้เราไม่เหน็ดเหนื่อยกับการพยายามคิดว่าเราทำดีหรือยังแต่อยู่ในหนทางให้มากที่สุดเป็นความสะอาดให้มากที่สุดนั่นก็คือเป็นของพระองค์อยู่ในพระองค์เรารู้อยู่ใช่ไหมว่าทุกครั้งที่เราตั้งใจและอ่านพระคัมภีร์แล้วอยู่ในพระองค์เนี่ยเราได้ผลลัพธ์ทุกครั้งเลยพระองค์ไม่เคยปฏิเสธเราเลยเนาะแต่ตัวเราเองนั่นแหละเวลาที่พลาดไปไม่ว่าจะยุ่งมากเกินไปเกิดมีความวุ่นวายมากเกินไปหรือล่วงหล่นหรือขี้เกียจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตรงนั้นแหละเราจะต้องวิ่งกลับมาให้ทันแต่ถ้าเรามัวแต่ไปนั่งคิดอยู่ว่าเราล่วงไกลหรือว่าทำไมเราไม่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเรายิ่งเสียเวลาเพราะนั้นพอเราระลึกได้ว่าเราพลาดไปเนี่ยกลับมาในทันทีเลยแล้วสร้างวินัยให้ตัวเองกลับมาให้ได้จริงๆไม่งั้นเราก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงล่วงมาอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วมันไม่สร้างนิสัยเนาะเราต้องสร้างนิสัยใหม่เพราะนั้นทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะไปได้ไกลถามว่าเขาฉลาดกว่าเราเหรอหรือเขามีอะไรมากกว่าเราจริงๆแล้วมีอย่างหนึ่งที่มากกว่าเราคือความตั้งใจคือจำนนและตั้งใจนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำเนาะคือถ้าเราไม่ได้เลือกพระองค์ก่อนนั่นก็คือเราไม่ได้ตั้งใจอยู่กับพระองค์ก่อนละเราตั้งใจอยู่กับธุรกิจหรือตั้งใจอยู่กับอย่างอื่นก่อนเนี่ยเมื่อมันขาดความตั้งใจตรงนั้นไปอ่ะมันทำให้เรากลายเป็นเต่ากับกระต่ายเราก็เดินช้าอยู่นั้นเราก็เดินแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดแล้วก็หลับแล้วก็พลอยมันก็ไปไหนช้าพระองค์ไม่ได้ต้องใช้เวลาเป็นปีๆเนาะ เพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ฝักใฝ่อยู่ในพระองค์อ่ะก็จะได้เห็นผลเร็วถ้าล่วงไปก็รีบกลับมาจริงอย่างที่บอกอ่ะคือมันเป็นคำพูดเนาะเวลาที่เรารู้ว่าอ๋อพระเยซูมาไถ่บาปเราแต่ว่ามันจะไม่เกิดความรู้สึกนั้นๆน่ะที่แต่ละคนได้รับอ่ะมันเป็นเสี้ยวนาทีที่แบบพระองค์ไถ่เราเนาะนั่นแหละมันจะทำให้เราเนี่ย เมื่อเกิดนาทีนั้นขึ้นเนี่ยเราจะยิ่งรักพระองค์มากขึ้นเราจะยิ่งอยากเข้าหาพระองค์มากขึ้นจนถึงวันหนึ่งเราจะสละตัวเองจริงๆเพราะว่าเรารักพระเยซูเหลือเกินรักพระเจ้าเหลือเกินแต่ตอนนี้ความเป็นเนื้อหนังกับความห่วงหาอาทรในชีวิตเรามันยังเยอะเพราะนั้นถึงเราบอกว่าเราขอคือความรักในแต่ละครั้งที่เราพูดกับพระองค์อ่ะมันเพิ่มพูนนะเชื่อว่ามันเพิ่มพูนแต่มันยังไม่ถึงจุดนั้นที่เราอย่างที่บอกอ่ะจริงเหรอที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งแล้วเอาลูกของเราไปสละแทนแต่พระองค์ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราคำถามถัดไปก็คือเราเชื่อไหมล่ะว่าพระองค์รักเราขนาดนั้นเชื่อไหมล่ะเราขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อเราจะตอบแทนอย่างไรเราจะสละเวลาให้พระองค์บ้างได้ไหมเราจะให้พระองค์เป็นที่หนึ่งเหนือสิ่งทั้งปวงได้ไหมนั่นก็คือทำว่าแบกกางเขนแล้วตามมาแล้วตายการตายไปจากความเป็นตัวเก่าแล้วเป็นคนใหม่คือการตายตอนที่เรารับบัพติศมาเราแค่รู้ว่าสิ่งนี้เราต้องการทำก็คือตายเราเกิดใหม่แต่กระบวนการของการตายนั้นน่ะมันอยู่ทุกวันแต่เราเลือกที่จะอยู่วันนี้เพื่อตัวเราหรือเราเลือกที่จะตายจริงๆเพราะเรารักพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์รักเรานั่นคือระดับที่เราเชื่อแค่ไหนแล้วเรารู้หรือรู้ในหัวใจเต็มเปี่ยมแค่ไหนเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ใช้คำว่า intellectual อ่ะรู้เนาะรู้อยู่ตรงเนี้ยรู้เข้าใจแหละแต่มันจะมาเกิดระดับนั้นที่เราอ่านแล้วมันสะท้อนใจในเสี้ยววินาทีนั้นๆน่ะนั่นก็คือความเพิ่มพูนและเติบโตในความรักต่อพระองค์คริสเตียนที่ล่วงหล่นไปแล้วที่แบบไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าไม่มีเสี้ยวนาทีไหนๆเลยที่สัมผัสกับพระองค์ได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เพราะไม่ได้อยู่ในพระองค์ไม่ได้ทุ่มเทอย่างที่พูดว่าคริสเตียนแต่ชื่อเนาะแต่ใครก็ตามที่ทุ่มเทและสัมผัสและรักพระองค์และเข้าใกล้ทุกทีแล้วอยู่ในพระองค์จริงๆผู้นั้นจะไม่ทิ้งพระองค์ไปเราถึงจุดนั้นไหมที่จะยอมตายจริงๆเราไม่ทิ้งพระองค์ถ้าเรามาคิดถึงแบบยุคสุดท้ายที่เราจะถูกประหารตอนนี้ทั่วโลกไปหมดเลยนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ที่อินเดียที่คริสเตียนถูกฆ่าเผาโบสถ์แล้วก็ถูกฆ่าแล้วรัฐบาลสนับสนุนมันเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันแต่ว่ามันจะถึงจุดนั้นไหมที่เขาเอาเรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็กำลังจะยิงเราแล้วให้เราบอกว่าเราไม่ใช่คริสเตียนเราจะยอมไหมที่จะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนนาทีนั้นน่ะมันพิสูจน์กันตรงนั้นแต่ว่ามันจะทำเลยไม่ได้มันจะต้องสะสมในทุกๆวันนะอย่างที่บอกพระองค์ให้พันธสัญญาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรารับอย่างเดียวเรามีส่วนร่วมถ้าเราสละเวลาบ้างเราก็จริงจังกับพระองค์เนาะพระเจ้าไม่เคยปล่อยมือเราเลยไม่เคยเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอุตส่าห์ไปหันเรากลับมาให้มาอยู่ตรงนี้ในวันนี้ลองมองประวัติไปสิเนาะประวัติของเราเป็นยังไงแล้วว่ามาอยู่ตรงนี้วันนี้แล้วถ่อมสยบต่อพระองค์ไปเป็นสายไหนมาในที่สุดพระองค์หันเรามาตรงนี้ได้ยังไงนะคือทุกคนมีประวัติซึ่งมองกลับไปแล้วฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงสิ่งเหล่านี้แหละ เรามองถึงแผนการที่พระองค์มีและความยิ่งใหญ่สิ่งที่เกือบที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้วางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจเท่านั้นคือหน้าที่ของเรา We are very special to God พวกเราทุกคนเป็นคนพิเศษเนาะ special สำหรับพระเจ้า If I went to a stranger I am not going to make a covenant with a stranger ถ้าเราเจอคนแปลกหน้าเพิ่งรู้จักเราจะไปสร้างพันธสัญญากับเขาไหม If I don't want to be friends with him I am not going to make a covenant with him ถ้าเราไม่รู้จักสนิทสนมเราก็คงไม่อยากจะไปสร้างสัญญาอะไรหรอก But God came to us แต่พระเจ้ายื่นให้เรามาหาเรา We didn't go to God เราไม่ได้ไปหาพระองค์นะพระองค์เลือกเรา God came to us พระองค์เลือกเราและพระองค์มาหาเราAnd said, I like you. แล้วพระองค์รักเรา I even love you. ก็คือว่าพระองค์ชอบเราแล้วพระองค์รักเรา I love you so much. I want to make a deal with you. ก็คือเรารักเราเหลือเกินเราจะมาสร้างข้อตกลงกัน And the deal I'm going to make with you is going to give you everything you ever needed in life. และข้อตกลงนั้นสิ่งที่สัญญานั้นจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มันจะไม่มีความจำเป็นที่ขาดแคลน I'm even gonna give you the ability to live forever แม้แต่ความสามารถที่จะอยู่ตลอดกาล And I want to be friends with you เราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับเรา I want to be in a relationship with you มีความสัมพันธ์กับเราCan we get together and like just talk? เรามาเยี่ยมเยียนบ้างโอเคไหมเราโทรมาหาบ้างโอเคไหม So Joanna, that's what he's asking. Can we just get together and talk? ก็คือว่าพระองค์แค่ขอว่ามาเยี่ยมบ้างได้ไหมทักทายบ้างได้ไหมโทรมาหาบ้างได้ไหม If you got problems, I'm okay. You can tell me your problems.ถ้ามีปัญหาปรับทุกข์มาสิ Tell me what's in your heart บอกมาว่ากำลังมีอะไรอยู่ในใจ I just wanna be friends with you เราเพียงแต่อยากจะคือเป็นเพื่อนประโลมใจ I just wanna hang out with you อยากจะอยู่ใกล้ๆอยากจะคุยด้วย That's it God is just saying I want a relationship with youรู้ไหมว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดคือพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์กับเรา And if you do that, I'll give you everything. ถ้าเราทำได้ท่านองค์จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย I'll give you things you haven't even dreamed of. ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่เคยคิดเคยฝันด้วยซ้ำไป Your body broken, I fix it for you. เจ็บป่วยเปลี่ยนไข้ให้ไหมแก้ไขให้ Your finances broken, I fix it for you.มีปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหมเดี๋ยวแก้ไขให้ Your heart's broken I fix it for you หัวใจสลายใช่ไหมเดี๋ยวแก้ไขให้ There's some important people in your life having problems Hey, let me know I help you มีปัญหาก็ใครบอกมาเราจะช่วยแก้ไขให้ That's what I'm saying God is a covenant God ถึงได้บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของพันธสัญญาGod is saying, let's make a deal. พระองค์ถึงได้มายื่นข้อเสนอกันว่านี่ข้อตกลงทำได้ไหม So God comes up to you and says, let's make a deal. What do you say? แล้วเราจะตอบพระองค์ว่ายังไง I say, yes, sir. ทุกคนก็จะยอมรับโทรหาได้ไหมได้ทักมาบ้างได้ไหมได้มากินข้าวด้วยกันหน่อยบ้างไหมได้How can I go wrong if I make a deal with God? นะมันจะมีอะไรผิดพลาดถ้าเราทำสัญญากับพระเจ้าผู้สร้างโลก You can't go wrong. มันไม่มีอะไรเลยที่จะผิดพลาดและเสียหายและเสียเปรียบ So just remember, God came to you and said, "Let's make a deal." ให้ระลึกไว้ทุกคนให้ระลึกไว้ว่าพระองค์มาหาเราแล้วมายื่นข้อเสนอให้เรา Let's make covenant มาตกลงกันไหมมาสัญญากันไหม I'll give you my life you give me your life พระองค์ให้ชีวิตที่เอาพระเยซูมาสละพระชนเราจะแลกชีวิตของเราได้ไหม And I already gave you the life of my son พระองค์ได้ให้เราก่อนล่วงหน้าด้วยซ้ำพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนไปแล้ว So remember that this week ให้เราระลึกไว้ว่าพระองค์ไถ่เราก่อนที่เราจะให้อะไรแก่พระองค์กลับซะอีก Well when you know that you're guaranteed to have a great weekมันก็ทำให้เราสามารถระลึกได้ระลึกและให้ได้เป็นอาทิตย์ที่แน่นแฟ้นกับพระองค์เป็นอาทิตย์ที่ดี So let's look forward to next Saturday we're going to learn more discover more เดี๋ยวเสาร์หน้าเรามาต่อความเข้มข้นในพันธสัญญาหนึ่ง And this teaching you're going to get the ramas the unbelievable mind blowing ramasแล้วก็เรามีความเชื่อจะเชื่อเลยว่าพวกเราทุกคนจะได้เรม่าที่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่แบบใหญ่ๆ All right ชีวิตเปลี่ยน Engage go forward have a great week